จับสัญญาณเศรษฐกิจวันนี้ติดตามกับคุณพิมพ์พิมลพัญญานะนะคะจับชวนไปสำรวจการขนส่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดที่ระยองค่ะหันมาใช้วิธีการขนส่งทางรางแทนถนนเป็นการลดต้นทุนน้ำมันที่สำคัญเนี่ยเครือข่ายทางรางเชื่อมต่อเส้นทางได้ทั่วไทยและข้ามไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะติดตามกับคุณพิมพ์พิมลค่ะนี่พาคุณผู้ชมมากันที่สถานีรถไฟมาบตาพุดนะคะจริงๆแล้วเป็นที่ทราบกันมานานแล้วค่ะว่าเรื่องการขนส่งวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมทางรางเนี่ยนะคะเรียกว่าตรงเวลาประหยัดแล้วก็สามารถปลอดภัยด้วยมากกว่าทางถนนนะคะยิ่งในช่วงที่ถนนเนี่ยกำลังทำอยู่รถติดขัดแล้วแถมยังน้ำมันแพงสุดกู่แบบนี้ด้วยนะคะทางรางอาจจะเป็นคำตอบก็ได้แต่ก็มีคำถามไม่น้อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าทางรางเนี่ยดีจริงแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมมองนี้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่กันก่อนนะคะนี่เป็นรถไฟบรรทุกสินค้าความยาว25แคร่หรือว่า50ตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่กำลังออกเดินทางจากสถานีรถไฟมาบตาพุดจังหวัดระยองแห่งนี้ค่ะมุ่งหน้าไปสู่ชุมทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาไปรับเกลือสินเทาเกลือแกงนี่แหละค่ะปริมาณ 1,425 ตันจากโรงงานในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากหลายจังหวัดในภาคอีสานค่ะแน่นอนว่าเสียงลั่นระฆังแล้วเปิดวูดแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยขบวนรถไฟนะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายนิรุตมณีพันธ์ก็เป็นคนที่ลั่นระฆังนะคะสำหรับคอนเทนเนอร์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าการบรรทุกเกลือจริงๆแล้วภายนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นปกติใช่ไหมคะแต่จริงข้างในเนี่ยจะเป็นคอนเทนเนอร์พิเศษป้องกันการกัดกร่อนของเกลือนะคะก็คล้ายๆกับคอนเทนเนอร์ที่ขนส่งกันทางเรือเลยทีเดียวค่ะจากที่นี่ปล่อยขบวนเปล่าไปโคราชขากลับมาจะต้องไปขนเกลือนะคะก่อนที่จะขึ้นคอนเทนเนอร์ที่รถไฟชุมทางบัวใหญ่เนี่ยต้องขนส่งทางรถยนต์มาก่อน 50-60 กิโลเมตรพอรถไฟมาถึงที่มาบตาพุดค่ะก็ต้องใช้รถบรรทุกขนอีกรอบต้องลงทุนหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย3เท่ามากกว่าทางรถยนต์เพราะว่าใช้เวลามากกว่านะคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยไปกลับได้เลยค่ะดิฉันก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะต้องมาลงทุนมากแบบนี้ต้องมาเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์แล้วทำไปทำไมนะคะในช่วงเวลานี้เราก็ได้คำตอบจากทางผู้บริหารของบริษัทขนส่งแบบนี้ค่ะสินค้าประเภทนี้ต้องลงทุนสูงกว่าประเภทอื่นฮะต้องลงทุนสูงกว่าประเภทอื่นแล้วเราเองก็จะต้องมีการบริหารต้นทางปลายทางด้วยเครื่องมือของเราเองก็คือต้องยกตู้ขึ้นลงมีสแต็กเกอร์นะฮะทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเพราะฉะนั้นมองดูแล้วเนี่ยการลงทุนในการขนส่งทางรถไฟนี่สูงนะแต่เรามองระยะยาวนะครับเรามองระยะยาวยาวมันนานครับก็เราเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของความขาดแคลนของพนักงานขับรถบรรทุกเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนนะครับแล้วก็พนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยอายุก็มากขึ้นทุกวันทุกวันคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มาแล้วครับอาชีพพนักงานขับรถอันนี้ก็เลยมองเป็นเรื่องของการรองรับอนาคตด้วยนะฮะว่าคนขับรถก็จะหายากขึ้นในประเทศไทยนะครับเหตุผลไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวิธีคิดของเอกชนเนี่ยเขาต้องมองเรื่องของการปล่อยคาร์บอนดูแลสิ่งแวดล้อมบริษัทผู้ว่าจ้างก็คือเจ้าของบริษัทเคมีพันแห่งหนึ่งที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะรับซื้อเกลือเขาบอกว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้การใช้รถไฟเนี่ยมันจะตอบโจทย์นี้มากกว่าการที่ขนส่งโดยรถบรรทุกนะคะถ้ามาดูอัตราค่าขนส่งแบบเหมาขบวนรถไปกลับเนี่ยเที่ยวละ 250,000 บาทปริมาณขนส่งแต่ละเดือน15ขบวนรวม144ขบวนคิดเป็นมูลค่าการขนส่งรวม36ล้านบาทรถไฟถ้าไป50ตู้เนี่ยก็เท่ากับรถยนต์50คันเลยทีเดียวนะคะมีรายงานว่าปีนี้การขนส่งทางรถไฟนั้นจะขยายตัว 8% ค่ะการรถไฟก็เลยมองว่าการขนส่งทางรางมีโอกาสขยายตัวได้มากในอนาคตอย่างปัจจัยสนับสนุนในเวลานี้ก็คือราคาเชื้อเพลิงนะคะที่อยู่แพงแล้วก็ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งทางถนนมันเพิ่มขึ้นนะคะการรถไฟนั้นยืนยันว่าการขนส่งทางรางก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประกอบกับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางรถไฟสายใหม่รวมไปถึงการจัดหารถจักรรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งให้กว้างขึ้นนะคะอย่างกรณีของมาบตาพุดค่ะที่จะไปชุมทางบัวใหญ่ที่โคราชเนี่ยใช้ทั้งรถไฟทางเดี่ยวรถไฟทางคู่แล้วถ้าเส้นทางนี้รถไฟทางคู่เสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้นะคะก็จะลดเวลาขนส่งจาก16ชั่วโมงมาเหลือแค่13ชั่วโมงค่ะในส่วนของน้ำมันขึ้นเป็นอุปสรรคแน่นะฮะกับยิ่งขึ้นมากก็เป็นอุปสรรคในค่าดำเนินของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นราคาเนี่ยเราใช้แล้วว่าค่าระหว่างเนี่ยเราปกติอยู่แต่ว่าค่าธรรมเนียมน้ำมันในการที่องค์ประกอบที่มันเกิดให้เกิดราคาเนี่ยการของน้ำมันเราก็จะเป็นค่าธรรมเนียมเราเป็นค่าธรรมเนียมน้ำมันที่จะสูงขึ้นตามแต่ก็ยังถูกเรียกว่าถ้าเฉลี่ยแล้วน่าจะถูกกว่าการขนส่งทางถนนอยู่หรือยังไงคะก็เราเชื่อมั่นว่ายังถูกกว่าเพราะว่าแต่ว่าที่เราไม่สามารถตอบว่าถูกกว่า 100% เพราะว่าลูกเล่นของทางการขนส่งทางบกทางรถยนต์เนี่ยมันเขามีลูกเล่นบางทีก็ถูกบางทีก็แพงกว่าเราพอเราลดลงเขาก็ลดลงได้แข่งกับเราก็เลยตอบไม่สามารถเจาะจงได้แต่ว่าเราเชื่อว่าของเราถูกกว่านะคะหลายๆชนิดสินค้านะคะเขาเปลี่ยนโหมดที่จะมาขนส่งทางรางกันมากขึ้นในช่วงนี้เห็นได้ว่ามีลูกค้าหลายรายค่ะที่สนใจจะมาจ้างการรถไฟในการที่จะขนส่งสินค้านะคะคุณจิรชาตาคุณพรวดีคะรถไฟคือถ้าดูแล้วอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นทางเลือกในการลดความเสี่ยงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าตกลงขนส่งทางรถยนต์หรือว่าทางรถไฟคุ้มมากกว่ากันแต่ถือว่าต้องทำคู่ขนานกันแล้วจะถือว่าคุ้มในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณพิมพ์พิมลค่ะ